็นสาระนิยามแต่ที่กระผมจะนำมามอบหมายเพื่อบริการเป็นความสุขความสำราญในรูปแบบของการเล่านิทานตลกแต่ซึ่งเรียกกำลังนะทุกยุคชีวิตมนุษย์เราเกิดมาย่อมจะมีปริศนาและปัญหาในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนเอาไว้ว่าจงปฏิบัติภาระหน้าที่นั้นเป็นกิจทั้งหลายทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทที่ยึดมั่นอยู่ในธรรมะและความสำเร็จจะเกิดขึ้นในชีวิต
กระพงน้ำมาลาวน้ำซาลาในเรื่องราวที่กล่าวด้วยผมมอบความทุกข์ความสำราญบริการมิตรมวลชนกระพงเริ่มต้นตีเวียงทองมีนามของพระบุรีจอมตานินบดินวงองค์กษัตริย์จาพร้อมด้วยสององค์พระนานาผู้รวมบริหารชาติและกรุงศรีแต่เกิดประสูนิบาตมันฝาดฟันเกิดปัญหาขึ้นในราตานีแล้วเธอจึงทำหน้าที่แล้วสมตานังมอมข้อเดชะพระยามีผลกล่าวณบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงมีตำแหน่งเป็นผู้ราชาปฏิบัติภารหน้าที่ในพระกระแสท่านข้อมองราชาเชนุรัตพระแม่เจ้าสาปนีและนักสนมเอกช่วยถนัดเพื่อปฏิบัติภารหน้าที่ในการถ่ายทักเทศการต่างๆทำลักษณ์ของโมราชาติก็กราบถวายบังคมต่อองค์ราชาพระนางเจ้าและนักสนมเอกพระองค์มีพระประสงค์ในราชภารกิจใดก็ข้อได้มีพระกระแสรับสร้างพระเจ้าค่ะวันดีท่านหลวงอาจารย์แต่ท่านนั่งประคองในกองเถอะรู้สึกว่าวัยตอนนี้ก็จะมากความเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆก็เป็นภาระหน้าที่อยู่เป็นประมาทกรุณาที่คุณและเป็นเจ้าค่ะตอนนี้อายุอนามท่านโหราจารย์มันเท่าไหร่แล้วล่ะ77แล้วพระเจ้าค่ะท่านโหราจารย์มีอายุอนามถึงไปนี้ยังปฏิบัติภาระหน้าที่ในการเป็นโหราศาสตร์ทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นผลดีต่อชาติบ้านเมืองยังปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างดีขอให้สวรรค์คุ้มครองให้มีภาระนาใหม่อายุอนามยั่งยืนต่อไปนะเป็นประมาทกรุณาธิคุณในพระพรของพระแม่เจ้าฟ้ามณีและพระเจ้าค่ะท่านโหราจารย์เราจะเข้าเรื่องข่าวราวที่ได้สั่งท่านกันมาวันนี้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโหราจารย์ก็คงได้รับทราบเรื่องราวถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาในพระมหานครเวียงทองพอได้รับทราบอยู่พระเจ้าค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของธรรมชาติฟ้าร้องฟ้าผ่ามันเป็นเรื่องทั่วไปแต่บังเอิญว่าในวันนั้นสายฟ้าได้ไปทำลายออกบางประสาทในพระตำหนักพันตรายไปหลังนึงคนเรามักจะเอาเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบันก็มาเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ในชีวิตของมนุษย์ข่าววิพากษ์วิจารณ์กระดอกไปว่ามันเกิดเป็นลางร้ายก็นี่คนที่ถือโอกาสพาคนมันยิ่งกว่าพาก็เป็นที่รู้ก็บอกว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อนครจะเกิดศึกสงครามจะเกิดข้าวยากมาแพงความเดือดร้อนตีปะทะ
ี่น้องประชาชนต่างวิตกกังวลถึงกับไม่เป็นธรรมาหากินหลายกลุ่มหลายพวกได้ถือโอกาสแต่ได้ทำเครื่องรางของขลังขึ้นมาซึ่งไม่ได้เป็นวัตถุมงคลจริงๆแต่เพื่อจำหน่ายจ่ายแตกนี่ก็เป็นการถือโอกาสคราวนี้เราเองจะไปประกาศว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติหรืออะไรต่อมีอะไรมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเขาได้มีความรู้สึกดีก็มีช่องทางเดียวก็คือต้องอาศัยหลักของโหราศาสตร์ท่านจะได้ทำนายทายทักเหตุการณ์นี้ถ้ามันไม่ดีเราก็ได้เตรียมการแก้ไขพระเจ้าข่าแต่ถ้ามันดีเราก็จะได้ประกาศให้ทราบหรือจะเป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติให้พี่น้องหันมาทำมาหากินกันตามปกติด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะมนุษย์เรามันหนักจะเป็นเช่นนี้พูดไปโดยไม่ดูพูดไปโดยตามเขาว่านั่นดิจ้าท่านโหราจารย์ท่านใช้วิชาของท่านนี่แหละให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนั่นเองจันโหราจารย์ก็ลงตำหน่ายไปแล้วนะมันดีๆได้แบบไหนก็ว่าไปตามที่เจ้าว่าเจ้าว่านั้นข้าพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยหลักของโหราศาสตร์เดียวเมื่อดีก็จะต้องกราบทูลว่าดีเมื่อไม่ดีก็ต้องกราบทูลไปตามนั้นอันนี้แล้วแต่ตามหลักการที่เคยศึกษาเราเรียนพระเจ้าค่ะแต่ท่านโหราจารย์มีสิทธิ์ในการที่จะเสนอให้เป็นไปตามความเป็นจริงทุกประการเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเวลาแล้วพระเจ้าค่ะประมาณสัก10 โมงเช้าพระตำหนักทางทิศบุรพาของพระมหานครเวียงทองที่พังทลายลงไปด้วยอำนาจของสายฟ้าที่ผ่าลงมาวันนั้นพอแล้วตั้งโหราจารย์ได้ปีติดด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยส่วนรวมแล้วชาติบ้านเมืองจะไม่มีป้นเสียให้แต่ประการใดเดียวกันเขาจะไม่เกิดภัยต่อชาติบ้านเมืองใช่ไหมพระเจ้าค่ะโล่งอกไปเสียทีจะได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสำหรับพี่น้องประชาชนจะไม่เป็นป้นเสียให้แต่อย่างใดชาติบ้านเมืองจะไม่เป็นป้นนะเสียให้แต่อย่างใดแต่มันมีอยู่นิดหนึ่งพระเจ้าค่ะทำไมเลยจ้าท่านโหราจารย์เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในวันซ่องเวลา10 โมงเช้านี่ก็เรียกว่ายามเงาดอดค้อนหรือยามที่ทรพีข้าพอบุคคลในพระบรมวงศานุวงศ์หรือองค์ราชาพระนางเจ้าหรือนักชนุมเอกของนครเวียงทองมีผู้ใดใครบ้างพระเจ้าค่ะที่ตื้อประสูติมาในวันพฤหัสคนที่เกิดในวันพฤหัสพระเจ้าค่ะ
แล้วเกิดวันอาทิตย์มีผลอะไรไหมพระองค์จะไม่มีผลแต่ประการใดจะเกิดวันพฤหัสตามที่ท่านหัวอาจารย์ได้กล่าวถึงน่ะโอ้ถ้าพระแม่เจ้าทราบมันนี่ตื้อประชุดมันในวันพฤหัสพระเจ้ามันจะเกิดประกรอบฮะมันจะมีเคราะห์พระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวกับม่อมจึงก็กราบทูลแนะนำวันในเวลานี้พระแม่เจ้าทราบมันนี่ไม่สมควรจะพักอยู่ในประมาณนครเวียงทองควรจะเสด็จออกจากประมาณนครเพื่อไปเจริญสิ้นภาวนาธรรมจะชอบเดือนแล้วงามในการจะไหว้ก็มีเลือดมีข้าวห้ามใครไปเยี่ยมห้ามกลับนครไปเด็ดขาดถ้าไม่ทำเช่นนั้นอาจจะสิ้นประชนชีพพระเจ้าค่ะแต่ฉันจะโหนจนเกิดวันเสาร์ตรงกับวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นบันทึกมากนะนักสนมเอกสร้อยตุ่นน้ำตาก็จะไม่มีพ้นแต่ประการใดหากไม่เป็นดังคำทำนายกระทูลก็จะไหว้ชีวิตตามจำยาบันของโอดาซาพระเจ้าค่ะเติร์ดสาบมณีเธอก็ได้รับทราบรับฟังการทำนายของโหราจารย์ทุกอย่างแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ถึงจะปฏิบัติตามที่ท่านโหราจารย์ท่านได้แนะนำด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะทุกกระหม่อมที่เคารพมนุษย์ทุกคนเกิดมาใครจะหนีความตายกันได้พ้นอายุอนามของหม่อมฉันนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหม่อมฉันไม่ได้มีความห่วงใยในชีวิตหรอกสิ่งที่ห่วงใยที่สุดแม่คือลูกสาริยาจะยังเป็นเด็กมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มันเกิดแต่ขอให้ได้อยู่ใกล้ๆตุ๊กตาหม่อมอยู่ใกล้ๆลูกค่ะแค่สองเดือนเท่านั้นถ้าไปเจริญศีลภาวนาธรรมมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวนะฉันขอร้องข้าปีหน้ามันนี่ค่ะเจริญแท้แล้วนะคะทางนี้ม่อมฉันจะช่วยดูแลลูกชายยังนะคะนะฉันขอร้องนะสาบานีหากเป็นรับสั่งถูกกระหม่อมฉันขอตุลาค่ะแล้วจะได้นำข่าวไปแจ้งให้ลูกได้รับทราบฉันจะไปส่งนะฉันจะไปส่งเธอนี่ช่วยทุนันทาคุณบำเหน็จรางวัลในถนนอาจารย์ตามธรรมเนียมด้วยนะค่ะขอให้พระองค์ดังชอบงานเด่นนะคะอย่างนี้เป็นหน้าจีม่อมฉันขอบใจมากล่ะเต๋าดื้อดีใจที่จะลาดแบบนี้แม่เอ้ยแม่น้ำเชียงเอ้ยพ้นทุกอย่างแม่ทำให้องค์ราชาจ้องเจือชนิดอีกครอบเดือนฉันเป็นองค์ราชินีแน่นอนมุขชาติวันนี้คงไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้วขอบใจเต๋าเด้อขอบใจผมนี่ติ่งแล้วนะตอนนี้ซอยตุนันทาเราเองมีความละอายแก่ใจมันอย่างยิ่งพระแม่เจ้าทราบมานี่ทรงอำนวยอวยพรให้เราอายุมันมันยืนแต่เรากราบทูลเพชรโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ว่าพระนางเจ้ามีพระกรอบนึกละอายแก่ใจนี่ที่ทำไปก็เพราะทุกจ้อยทุนันตาบังคับตาวอนอย่าพูดแบบนี้นะตีรับไปค้อนแล้ว500ตำลึงทองนะบังคับเพื่อเต๋าก็ตกลงปลงใจที่สมัยนี้เต๋าเนื้อใครมือยาวสาวหงไม่ต้องไปคิดไรไม่ใครรู้หลับกับวันเพิ่มเติมมาดังนี้โอ้แล้วพระนางเจ้าหรือเธอเข้าใจผิดตกรันตกตอนนี้พระนางเจ้า
รู้ในคำแล้วทำนายว่าต้องปราศจากตานี่และตรงไปตีประตำนะเป็นแม่เป็นผมแม่เป็นผมนี่ลูกหัวเราะได้ยิ้มได้แม่ก็ต้องร้องไห้ด้วยสิเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเธอทราบไหมจะไม่ลูกที่เกิดฟ้าผ่าขึ้นมาในพระตำหนักนะคะ
สักครู่นี้เด็ดพ่อมีรับสั่งให้ท่านโหราจารย์ได้ขึ้นมาทำนายในเหตุการณ์นั้นผลจากการทำนายของท่านโหราจารย์ได้กราบทูลต่อเด็ดพ่อคือว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสนี้จะมีเคราะห์ร้ายแม่เกิดวันพฤหัสเด็ดแม่มีพระเคราะห์คงเป็นอย่างนั้นละมั้งนับแต่วันนี้แม่จะต้องอย่างแต่พระมหานครเบี่ยงทองเพื่อไปเจริญศีลภาวนาธรรมอยู่ในป่าดงพงไพรทั้งสองเดือนเพียงลำพังผู้เดียวลูกก็เสด็จแม่จะไปอยู่ที่ไหนคะแม่ก็ยังไม่รู้ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้อเดชาก่อนอื่นข้าพุทธเจ้านายทองครับแต่ไว้บังคมโต๊ะพระแม่เจ้าทราบพระแม่เสด็จครับหวัดดีนะทองนะข้าพุทธเจ้ายังฟังทรัพย์พระแม่เจ้ายังไม่เป็นทีทรัพย์ข้าพระใจรักเท่าไรกับแต่ว่าข้อพยัญชนะจะต้องกราบทูลในตรงนี้ข้าพุทธเจ้าฟังแล้วก็พอจะอนุมานได้ว่าพระแม่เจ้าทราบพระนี้มีประเคราะห์จากสาเหตุของการเกิดผ่าพลาดในประตำนักเมื่อวันเช้าที่แล้วใช่เจ้าทองแล้วพระแม่เจ้ายังมีรับสั่งต่อไปว่าต้องจากแต่งเมืองล้วนข้อนครเวียงทองเพื่อไปเจริญสิ้นภาวนาธรรมอยู่ในป่าดงกงไพรตั้งสองเดือนจะไม่มีอะไรถูกต้องแล้วเจ้าทองพระแม่เจ้าที่เคารพจ้าการเดินไปในครั้งนี้นี่เป็นประสงค์ของพระแม่เจ้าทราบมานี่เองเป็นรับสั่งมามอบพอใจหนูรักหนูรักหล่อแรงไม่ต้องคือสมัยนี้มันชัดเจนอยู่การพูดกับเจ้าอะไรนี่มันต้องชัดเจนมันไม่ต้องเกี่ยวกับหลวงองค์คนคือนี่พระแม่เจ้าจะต้องจากเราไว้ใจทองเป็นคำทำนายของท่านโหราศาสตร์แล้วก็เป็นรับสั่งขององค์ราชาด้วยล่ะโอ้จะพ้นการทำนายแต่ถ้าของท่านโหราศาสตร์จ้าโอ้ยจะพูดกันถึงลูกลั่นศาสตร์บางทองเอ้ยลูกลั่นศาสตร์หน้านี่มันหาได้ยากขนาดล่องกล่องโลละลอยกลัวนะเมื่อโรงเรียนนี่กิโลละ15บาทลั่นศาสตร์นี่มันยังพอถึงฤดูกาลมันหรอกขึ้นแล้วๆทุกคนชูขึ้นแล้วๆนี่ก็เรียกคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะพระแม่เจ้ากำลังมีความทุกข์ประทัยนี่เราเมื่อกับหลอมโพแก้วทองใบกำลังจะเยี่ยวไม่เรียกว่าลงลั่นศาสตร์เรียกกับโรงอยู่แล้วเรียกคือค่อยจ้าต้องดูแลกันด้วยนะทองนะเพราะว่าเรียนนี่แกเป็นคนที่ความคิดไม่เหมือนคนอื่นกับพระแม่เจ้ากำลังจะรับทราบว่าเป็นคนโง่นะแต่ว่าพระแม่เจ้าไม่รับทราบหรอกนามระดับของพระแม่เจ้านี่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทุกๆคนนี่คนชั่วคนอย่างไรก็ตรงพระกรุณาจุกเลี่ยงมดคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะทองแล้วพระแม่เจ้าจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะเดินทางไปหรอกเราเกิดมามันหนีความตายไม่พ้นแต่สิ่งที่แม่มีความเป็นห่วงใหญ่ที่สุดคือจริยาลูกนะหนูไปอยู่กับเสด็จแม่ค่ะไม่ได้เด็ดขาดลูกจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้ถ้าคนอื่นเข้าไปในพิธีกรรมมันจะทำให้เป็นเรื่องเสียหายนะลูกนะแล้วข้อสำคัญที่สุดเมื่ออย่าแม่ไม่อยู่นะเธอต้องดูแลตัวเองโบราณเขากล่าวกันนักกันหนาลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงอย่างเกลี้ยงก็มันหนังกระหนุนลูกนะแม่ไม่ได้ไหมายถึงว่าสร้อยพลันตาเขาไม่ดีข้าเด็ดแม่จริงลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ว่าแล้วอย่างเกลี้ยงมันหน้านุ่นโอ้ยแต่กระหนุนนั้นมีสองแบบนะบักทองอย่าได้จบเลยมึงอันนี้แต่ก็ให้มันพูดอีกคำว่าสองแบบเพื่อน้องเมียมันมีกระหนุนพูดกับกระหนุนทองกระนุนทองนั่นยุ่มมันแข็งแต่สามยุ่ม5บาทกระนุนปุ๊บนั่นหวานแซ่บลิ้นกินแล้วเนี่ยกลืนมาพ่นมันติดคอนะโจ๊กเฟนน่ะนักใหญ่เรียกคนเสียดตัวอยู่กับมึงนั่นแหละคือตอนนุบาลมันโยนหนีดอกไปอยู่นู่นทีนี้ประเมตเจ้าดับสั้นทุกนะครับฉันต้องฝากเขาด้วยนะทองนะทองอย่าคิดว่าเป็นแต่เพียงผู้ดูแลที่เราคิดว่าทองเป็นผู้อาวุโสป่ามีอะไรก็ช่วยตักเตือนแนะนำก็ด้วยแม่เอ้ยเมื่อแหลกแก้วเราเป็นเปลี่ยนผู้รับใจใกล้จิตพระแม่เจ้ามีนามพระไตรทุกภาพอย่างนี้พระแม่เจ้าทรงในสบายพระไตรก็จะเด็ดไปจะเดินสิ้นภาวนาทำให้สบายพระไตรกับกระหม่อมขอถวายชีวิตกับบุคคลใดมาละลาบละลวงแน่นอนเด็ดขาดกระหม่อมจะ
ม่ถึงขั้นนั้นนะท็อปไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยจริงครับแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างเตียงมันน่าสนจริงมาแน่บางคนแม่เลี้ยงแล้วลูกเลี้ยงกว่าลูกเองก็มีไม่เคยประคดแม่เลี้ยงรักลูกเลี้ยงกว่าชีวิตไม่เคยประคดโอ้ยเคยประคดอันยังขนาดเคยกุ้งบอลโลลอยกว่าแล้วเคยประคดมันใครเกี่ยวใครเดือแม่เลี้ยงไม่ตีรักลูกเลี้ยงกว่าชีวิตในเรื่องปลาป้อยมานี่นางสุวรรณมานี่รักชิ้นสมุดลูกนางอยากพี่เชือนเอ็นไม้นางสุวรรณมานี่จำใจชิ้นสมุดเดียวไรชิ้นสมุดน้อยสมุดปกแข็งนั่นแหละมึงอยากกับเต่าอะไรติดปล่อยจะไปเจอตอมป๊อปตีน้อยเห็นนางสุวรรณมานี่ต้องเห็นชิ้นสมุดเนี่ยฉะนั้นไม่ใช่ลูกเองลูกยักษ์ชิ้นสมุดกระดักนางสุวรรณมานี่ตอนเหลือแตกจำได้ไหมตอนนั้นตอนเหลือแตกคนที่แม่นางชวนมานี่คือชิ้นสมุดปลาไปเก้ด้านไปช่องแป้นด้านประตูภาวนาตมะด้านนั้นลอยเรือนางตอนนั้นอยู่ในเด็กอยู่อีสานนั่นคือแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงเจ้าบ้านตรงแต่แม่เจ้าหลับตั้งทุกให้เรื่องแม่เลี้ยงกูไม่พูดกูเกิดอะไรขึ้นหรือแก้วแม่เจ้ามึงเคยได้กินไหมตรงนุ่มโกใช่หรือจับนุ่มโคมันไส้น้ำตาลนุ่มโคปล่อยนุ่มโคแต่แม่เลี้ยงทำให้ลูกเลี้ยงกินแม่เลี้ยงกูใช่ลูกทัดทำช่างเย้กูตายมึงก็แต่ทำใจให้พอต่อหน้าพอแล้วโอ้ยก็รักกูก็กอดลูกเออจากแม่มาตายแค่แล้วกูรักมึงมันแม่แน่ลูกเออกอดมึงเออแล้วควรไปตักกับโอเคแล้วกอดคำว่ารักตึงไอ้หนุ่มขุดมูกใจไม่ออกขี้ปากกูเฉยแล้วแดงใจเพื่อรัดไปกับออกมึงกินนอนกลางคืนกูนอนโกงๆก็รับดีทำออกกินไอ้โมงกูลวดจนออกทางพอเท่าไหร่นอนใจเด็กนี่และแกก็ต้องอยู่อย่างนี้ประเจ้ากายชีวิตกล้าไปมองเพิ่งได้ออกคนจุดตายมึงกินแดงกูโต๊ะน้องโกใช่ลูกตัดคนนั้นนะกูออกมาอยู่วัดจนกระทั่งได้เรียนหนักตรงหนักตำจบแล้วก็มาทำงานอยู่ก็แม่เจ้าให้มาเป็นองค์กระดับนี่ตำคือใช่ลูกตัดที่น้องโกน้อยเท่ากับเมื่อโอ้น้องโกแม่เลี้ยงเอาลูกตัดปักในก็ไปสร้างลูกก็ตุ้ยปักในลูกในน้องโกเออหัดตึ้งก่อนเราแดกยาอาปากลูกเออแม่ปอนลูกตาอยู่หน่อยลูกตาอยู่หน่อยรอนวลปึ๊บปึ๊บมันหน่วยพ่อหรือหน่วยลูกอ่ะบ่แก้วไอ้เด้อลูกประชาชนแน่แล้วมันยังพ่ออย่างลูกลาวลูกตาพูดแกดีๆนะต้องนะเดี๋ยวแกไม่ค่อยรู้เรื่องลูกตามันยังพ่ออย่างลูกเออครับแล้วมันดีดีครับมันมีในบางท่อไอ้1,500นัดนั้น1,000นัดนั้นมันมีพ่อแม่มันอยู่4ลูกอ่ะก็ม้วนเอาไว้ลูกโตๆนั้นพ่อแม่มันไอ้ลูกเล็กๆยาว996นัดนั่นลูกมันตรงตานั้นแม่นแล้วปัดเรือโอ้ยพ่อแม่มันเวลาระเบิดดังลั่นเลยนี่บางท้องดังมันเถื่อนต้องให้ลูกมันระเบิดหมดก่อนพ่อแม่มันระเบิดทีหลังเวลาจุดนั้นดังเถื่อนปากต้องให้ลูกมันระเบิดก่อนเลย996นัดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปทำให้เหลืองยาวขึ้นหลับงั้นหรือว่าดังเพื่อนี่หน่อยพอหน่อยแม่ลูกโตๆนะมั้งกับมันดังเพื่อเด็กปากต้องนับไปนะขีดนัดเดียวพอถึง996บอกแล้วคอยจะระเบิดฟังประจุลูกเล็กๆมันแปลกแต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 กลูกเล็กลูกมันไงขีดนัดแล้วโอ้ลูกมันได้ดังตีถ้าเริ่มนับนะปลักเต็กเต็กเต็กปลักเต็กเต็กเอ้อปลักเต็กปลักเต็กปลักเต็กปรโอ้ฮะรู้เขาได้มั้ยเขาได้ได้แก่คนนั้นโอ้แล้วกูจะพื้นโล่มึงนับอยู่เดี๋ยวลูกพ่อลูกแม่มันจะระเบิดให้ฟังเลยบังต้อมนับใหม่นะปลักเต็กเต็กเอ้อแกจะปลักเต็กปลักเต็กตกตกเต็กเปล่าเปล่ามันเลยมึงจนไอ้น้องเมียกูนับเองให้ต้องนับปีก็มาได้ถึงไหมเปรกเต็กเปรกเต็กเก้าเจ็บ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 เปรกเต็กเต็กเก้าลอยเก้าที่ว่าจังจังจังเอางั้นกูไม่รู้เลยว่ามึงเก้ากินเราเตยแบบนี้ยังไงลูกโบเดี๋ยวมึงตายป้อนมันเนี่ย
ีแหละคนเรามันไม่แน่ไม่นอนแต่แก้วตาลไปเลยครับพระเจ้าการกราบกระหม่อมตาลน้ำโขวันก็โคอมหลงน้ำโขวันบ้านโลกว่าไหมจุดนวดน้ำโขวัยก่อนจุดนวดลงกันในน้ำโขวันเลยโยนในลุงน้ำโขเออเดี๋ยวแดกมันอยู่ได้จุดผู้ไก่ไข่กับไข่ไม่ออกคลื่นก็ไม่ได้เกี่ยวก็ไม่ได้น้ำโขวันเก้าเข้าไปลุยลุยลุยกว่ามดนวดตั้งตั้งจังตูไปในปากแม่เอ้ยจ้าแกนี่แหละเด็กรายยานครับมิจฉาเด็กกับปลาตูในปากระเบิดตั้งเออเดี๋ยวมึงปากไปโอ้แม่กว่ากูลวดจะดอกเกียงมันหกแม่ยกขึ้นหนังแหม่มตั้งแม่ทั้งตัววันเฮ้อตอนนี้ความฝันเลยแกการงานปั้นเนี่ยยังเปรียบเลยแม่เรียกมีของเออนั่นนะสาริยามีอะไรก็กราบถูกเสด็จพ่อนะลูกนะเวลามันสายแล้วแม่จะไปเลยนะลูกนะก็ให้ประแม่เจ้าได้รับปั้นปลุกปลงจริงจะติดแหละแม่ค่ะลูกจะไปส่งแม่ไหมคะที่หน้าเมืองนะลูกแต่อย่าตามแม่โดยเด็ดขาดเช็ดน้ำตาลูกถ้าแม่เห็นน้ำตาของเธอนะแม่ไปไม่ไหวหรอกนี่ผมแกบอกนี่พ่อแม่มึงแหลบใส่นี่ท่านเด็ดมึงจำได้ไหมที่วัดทำตีเดียวกูตัวกั้นลงปากสามขึ้นเรือปลื้มเขาแสดงเลยอาณาจารย์แต่ตึงกูมองชูจอกแต่จูงแดกเกี้ยนอยู่ในลานวัดกูใหญ่โตนี่ตึงแต่มองไม่อยากไปตีมเลยลูกตีมใส่แดงอะแต่ก็ได้เต้นนะวะกูจับได้กูจับจอกกูใหญ่โตจัดโซ่โดนู่นแหละมาคนกูช่วยด้วยคนลุงช่วยด้วยคนตาคนแสดงกูใหญ่โตกูโตมาชูจอกแล้วพี่ตีงวดบ้ากูลงบ้าใช่กูใหญ่โตคนแสดงแกตายกว่าบ้ากูนอนนั้นก็ข้างงกเดือนนั่นแหละกูแวกกรงมองเข้าต้นมึงเออจะเห็นสิเป็นเล่นยิงกับเป็นต้อง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 เกาหนัดเกาพุงไอ้ยาแต่ไม่ตายเตือนเดี๋ยวมันแล้วกูกันนี่ไอ้ทำไมไม่ยอมติดกันอยู่นานๆเนี่ยแม่ไปเลยนะลูกนะค่ะแก้วและทองคอยประวันคุ้มครองเราแม่ตาวนะกับนะคอยประวันคุ้มครองและเดี๋ยวไปแล้วนะจะแม่จะเด็ดไปวันนี้ขอให้คอยโชคดีนะเลยเสด็จแม่ค่ะส่งแม่แค่หน้าเมืองลูกเหตุแกไม่รู้หรือกูจิตใจมันซ้ำไม่ปกติมันจะเหนื่อยแล้วหลุดเลยตายโอ้แต่เรามันผุดไม่ได้เราว่าเราสร้างมั่วพอแล้วคำทำนายตาโอ้แต่มึงอย่าลืมว่าตาโอ้นั่นแกพ่อชุนันตาโอ้กายจิตมึงจิตมึงเอาไอ้เนี่ยเข้าใจเดี๋ยวนี้เราต้องดูแลต้องยิ่งใจอยากเป็นชกหรือแม่เท้าไอ้น้องเมียว่าฉันใหญ่มานี่มันอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสองเบื้องเออนี่เบื้องแรกสร้างมะพร้าวกินก่อนเบื้องหลังขายไอ้ร้อยเห็นข่าวเมาออกมาแล้วอ่ะWe'll be right back.
คนบุญกุศลมาสร้างไว้คุยนาชีวิตเราได้กำไรพอโดยจะพอตอนนายมีแต่ยังไม่รู้ตลอดถึงชิดทุกคนในวันนี้นี่เป็นวันดีเพราะฉะนั้นวันดีเราตั้งใจดีปฏิบัติปาราณาทีอายุในธรรมะก็ยอมจะเกิดความสำเร็จถูกนะกระผมขอกราบธรรมสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับเจริญพ่อลูกนายโทมสาธุกับหลวงพ่อตลอดถึงนายนุ่นนุยลูกนะครับก็ทำความสวัสดีปราชญ์เนี่ยพวกได้เป็นตัวเป็นต้นเป็นคนเป็นมนุษย์ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์ในทุกเรื่องรักชาคงจะไม่ลืมประคุณตัวชีวิตนี้นะจ๊ะเนอะเออเจริญเจริญพรและลูกชาตูกันนี่นายเต็งก็เหมือนกันเลยเป็นสิทธิ์รวมสำนักกันเย็ดเป็นขุดมนิงกระสีนั่นนั่นเลยไอ้เหลืองมันก็ว่าเพื่อลูกนายหนุ่ยฟังไม่ทันเนี่ยเทงก็จะบอกประโยชน์ใจฮะตรงนี้ก็ไม่แรงบันหรอกแค่ว่าไงนะพี่หนุ่ยเจ้าเย็ดเย็ดคนเรานี่หนูเออนายเทงให้ความรู้มีมากมันดีแต่ก็ใจมันตุกขาลาเตซะพอคือซ่อนไม่ใช่ลูกในสัพพุริสธรรมเจ็ดประการคนเรานี่รู้เอ็ดรู้ป้นรู้ชาตันตีรู้เวลาข้อมใดมันเกิดปิดเวลาไม่มีขาหรอกมึงแหละตอนข้าวตอนเดียวนี่ลูกแต่โยปาเกลือนก็ต้นถุงแล้วข้าวมันแล้วมันตอนเดียวก็เอาเครื่องไว้นี่จ้านตามจ้านพูดนี่มันพูดว่าเปลือกพี่เทพว่าไงนะว่าเปลือกเองอาจารย์แกเรียกชื่อแล้วกูก็เป็นแบบว่ารังแต่ว่านายเทงว่าเย็ดคูดมอนิงหรือสีแล้วมันแปลไว้ได้ลูกจ้านไม่รู้ถึงกันนั้นแห้งไปน้องโตมันแห้งได้มั่งมันยังไม่พูดนั่นมันอาจารย์หวานและคนเราลองนี่ต้องกลางเวลาคนตกนะพอรวมห่าใจครับถ้าโผยว่ามันก็เย็นทุกวันเตียงเงื่อนแท้กันนอนกลุ่มโผยกำเหลือนั่นแหละเออนายหนุ่ยพูดเป็นธรรมะคือเลยว่ามีหรือที่จะไปมั่งไงดาไม่ตอมแล้วจำใจนักว่าควรพี่เต้ไปรู้ประสามจากไหนกาฮัดนี่น้องโตคนเรานี่เหมือนพอผู้รู้เราก็ตามเข้าเหนือวันนี้มึงแหลกว่ารั้งมังขาก็เข้ามาหาคนให้พูดเป็นขาค่ายฮะเราก็ได้ค่ายเออไอ้เจ้าหน้าว้างไอ้แปรตู้แต่ว่าตายว่ามงกุฎแอ้มังก้อนไอ้ครึ่งครึ่งกลางกลางมันหลุดต่อเบาไปลูกชักปอกกินเน็ตได้ก็ฮะมันแค่กินดับควันได้ก็อ้อนไอ้เปล่าปอกก็ไม่ได้เกี่ยวก็ไม่ได้นั่นเลยมันไม่ขานั่นแหละไอ้เปล่ามันแปลว่าเปลือกลูกไหนหน่อยมึงว่าเปลือกอาจารย์เรียกด้วยว่านายเต็งจะกว่าเย่เย่กันไม่ตึงครับแล้วการนั้นป่าชามันไม่เหมือนกันทู่กันของโจรถูกต้องครับเก่งโรบจริงทั้งบอกขึ้นเกียร์นึงนั่นแต่ที่ว่านายเต็งเย่คูดมอนิงคูดนะดอกน้ำร้อนก็ดอกแหมมู้เลยอะไอ้คำว่าคูดนั้นเธอโต้ใกล้แฟงเธอหยิบชิปใกล้เลยนะชิปคูด
ไอ้นั่นมันเหลืองสิ้นเนี่ยตามึงพูดเหมือนกันลูกแล้วมันผ่อนเหลืองผ่อนเราเดี๋ยวกูดยังไงเลยกูดนั่นแปลว่าดีภาษาวารังกูดเวรีกูดดีมากมากตู้กันน้องโดนถูกต้องครับเก่งแค่ใจริงมันนั่นบอกขึ้นเรียร้องมันมอร์นิ่งมอร์นิ่งมันแปลว่าหัวเจ้าอาจารย์ในเต็งว่าเย่คูดมอร์นิ่งหรือชีคือวันเช้าวันดีประชันในยามเช้านี่คุยเล็กมันชั่วแล้วแต่เป็นภาษาฝรั่งทุกตองน้องโดนใช้ได้เลยครับพี่เท่งนี่เก่งๆเหมือนกันนะเออนี่พี่เท่งเราศึกษาไว้เออรู้จริงอาจารย์ก็โบหน้าเลยเออมันแข็งกันหรอกซิปมันดีคูดต้องมัดมั่งเลยเก่งเจ้าพนันอายนี่โอ้ก็ว่าแล้วคนเรารักไม่ได้อายไม่รู้มันเชื่อพูดเปื่อยวันนั้นกูพูดเร็วปอบกระดมมันจึงว่าอัลโลอัลโลเนี่ยเลยโอ้อัลโลนี่คุ้นแล้วนะพวกเราไอ้บ้าวันแล้วมึงว่าเบื่ออัลโลว่าหกสิบหกสิบเผื่อแบบโล่งที่พร้อมไม่แล้วอัลโลนกทิพย์จึงมันยิ้มจึงไรเย่จึงกว่าไม่ว่างไม่ไรก็คือไม่รู้มาฮะแต่ตะปบกันไอ้ไรวะคือพลังตื้อเวลาเออใช่ครับพี่เต้ที่เวลาเปิดตะปบกันว่าเช้าก็คูดมอร์นิ่งคูดสวัสดีมอร์นิ่งคือยามเช้ามันรู้ว่าเออแต่สวัสดีกันแล้วว่าเช้าคูดมอร์นิ่งร้อยไหนตะปบกันมันเถียงคูดเดย์คูดเดย์อันกินนี้ไอ้นู่นปลาอ้อนแล้วพี่นุ้ยอย่าไปคิดเอาภาษาเราสิเช้าวันเถียงคูดเดย์ว่าเช้าคูดมอร์นิ่งตะปบกันมันเย็นนะแล้วพอเพราะว่าเลวันเย็นนี่พอคนไทยลาวน่าวแฮติงไม่รู้แต่รู้ไม่รู้ทั้งหมดวันเย็นไปพบกันเออทุเรศไอ้จอมแต่ชาติตูหลาพระดีแล้วพูดไปตามไม่รู้กับพ่อก็ไม่รู้ไม่ไปแล้วจ้ะแต่พอคนวันเย็นมาเพื่อเองมันยังลาวแล้วแต่ว่าชาวก็คูดมอร์นิ่งเราแล้ววันเถียงก็คูดเดย์เราแล้ววันเย็นนี่จ้ะว่าเช้ามุ้งมิ้งโอ้วันเย็นคูดมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งวันเย็นมอร์นิ่งว่าเช้าคูดมุ้งมิ้งมันเนาะนั่นมันภาษาเราแล้วเจอกันตอนเย็นมาคูดเอฟเป็นนิ่งเออคูดเอฟเป็นนิ่งแหมมุ้งมิ้งพอกลางคืนคูดมืดเอาไฟฉายไปด้วยเออเอาตาลูกก็ต้องคอยเรียนคอยจ้าแหมมันรู้จริงต่อตำมานำมาใช้ไม่รู้กันท่านอาจารย์คุยมีแค่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นะเทศเป็นภาษาฝรั่งก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แค่เดียวกันหวานเนื้อคือวันนี้พอเรียกเธอขึ้นมาลูกนะเพื่อจะบอกถึงประวัติชีวิตคนเรานี่บิดดอนมานะพ่อแม่นี่สิ้นชุ่มชุดนายโทนเจริญเติบโตขึ้นในวัดกรุงคาเลียบไม่ได้รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครโอ้ใช่ครับอาจารย์พี่วันนี้อาจารย์จะเล่าถึงประวัติชีวิตนั่นเลยลูกโอ้โหพี่หนุ่ยเป็นปมด้อยกับผมมาโดยตลอดเพื่อนฝูงมันถามว่าไอ้ทอนพ่อแม่มึงอยู่ไหนทำไมต้องมาเบียดเบียนข้าวคนบาทหลวงพ่อแต่พระอาจารย์บอกว่าอยู่จนถึงสักวันหนึ่งนี่ลูกวันนี้ซึ่งแล้วเพราะอายุเธอโดยประมาณแค่20ปีบรรลุนิติภาวะเป็นผู้รักผู้ใหญ่เลยพอจะได้บอกให้รู้ว่าประวัติชีวิตเป็นมาอย่างไรสาธุกับพระอาจารย์บอกป้องกันเนี่ยให้ได้รู้ดีว่าพ่อนั้นใครพี่หนุ่ยก็ไม่รู้เลยมากเนี่ยรู้แต่ว่าพ่อพ่อแม่แล้วไม่ซื้อซื้อปีตายถ้ารู้ว่าพ่อพ่อแม่แม่บอกลักษณะท่าทางต้องไปซื้อหน่อยไปบ้านกำนันกำนันก่อนทะเบียนราษฎร์แกก็ยอมรับว่าพ่อพ่อแม่มันแม่ลาวจริงแกประวัติชีวิตจึกจ้าต่อว่าพวกแม่จะเป็นปอควรคือบิดาฮัลโหลครับจึกต่อไปตามโรงเรียนครูให้บอกว่าจ่ายแล้วได้ทุกต้องที่จึกบิดาคือปอจะเป็นพวกแม่ตึงแกจึกต่ออ่ะโลโฟฮัลโหลกูไปอำเภอไปรับป้ายทะเบียนว่าปอนพวกยาอะไรมันโลไปที่ปลอที่ปลอไปพอแล้วแล้วอย่าเริ่มแล้วตกลงพี่นุ้ยก็ไม่รู้ไม่รู้ครับนุ้ยมันไม่ตั้งคนที่รู้นี่เอาละเอาละไม่อะลูกไหนเต็งรู้ปุ๊บเลยเอาทำไมพี่เต็งไม่บอกพี่นุ้ยอ่ะนุ้ยไม่ตั้งปุ๊บเจออาจารย์ชุ่มคนเราทิ้งได้ก็ไม่ตั้งอย่าพูดเขาว่าตำเต้าก็ไม่ก้ออย่าให้ตอนนี้เป็นการหยัดเยียดนี่แต่มึงตั้งคำเดียวนี่
ไม่ได้ถามเลยพี่นุ้ยโลเป้เจ๋งนี่โรดิ้นโรกว่าโรล่มโรกว่าโรตกชิ้นจ้องชิ้นเดี๋ยวเจ๋งนี่ไม่รู้อะไรอ่ะยาชุกไม่เคยรู้ชื่อชุกกับเผื่อนยกนี่คือเจ๋งพ่อแม่กูเคยรู้รูปร่างตัวกูเป็นปัดเปลือกผิวดำผิวก้าวไม่ดำผมมึงนี่มึงดำไปแบ่งผมมึงไม่ดำก้าวไม่ก้าวใกล้ๆวัดคนทำงานกลางแดดร่างชูฝ่าหน้าชูดินผิวมันออกดำแดงร่างชูแดดดำหน้าลบแดดแดงก็เรียกว่าผิวดำแดงแต่ภาษาบ้านเราเรียกโดดโดดจริงไหมพี่หนุ่ยครับแม้ว่าผิวดำแดงจริงร่างเจงรูจริงหาลาวกันใช้จอบสาวแล้วกันนั้นชาติที่แล้วได้โทษยังมาซ้ำซ้อนกันอยู่บอกมาเถอะนะใครเจงพ่อกูพ่อมึงหน่อยนะจันกับพ่อครอบเรียนนิดนั้นในไหนก็เผื่อมันตามอยู่นี่พ่อมึงหน่อยเป็นหนักสู้โอ้จริงมันแหมว่าเคยมีใจชนะได้ถ้วยรางวัลจริงเลยเด้อแหมวัยวันเอาถ้วยอันหาละเคยได้เสื้อซ่ามาดแดงแม่กูปวดเข่าอยู่แล้วเปิดเสื้อซ่ามาดปองเราก็จะใช้ไม้แก้นไม้ไรไอ้เด้งแรกหลายป้ากลุ่มมั่วนี่เสื้อซ่ามาดก็กลุ่มไม่ใช่ก็ใช่แกงเคยก็เราถ้ามึงไปหนังไปหนังคุยเท้าหน่อยกูอีบอกนั่นแต่เผื่อไม่ตามก็คุ้นกันคือปันนีหน่อยจะคล้องถูกยางนี่อันนั้นน้องโทนจอยควังให้มันกันอาจารย์กับพงศ์ข้อเวลาสักนิดนึงสวัสดิ์เท้ากระโดดชีแน่เพื่อนอย่างถูกเออเขาแล้วคือเขาได้เกี้ยนเป็นครอนจะดูดีหน่วยเออกล้องได้เป็นประโยชน์เขาเกี้ยนเป็นประวัติศาสตร์ฐานที่พลาดมาสิ้นชีวิตนครที่ธรรมราชก็หนีตายเข้ารักร้านชีวิตเลยแกก็ไอ้เป็ดจักรัดแกตีนดีทุกมัดเลยเพี้ยนจะหลึกบนแผ่นดินหมดต่อละนี่เป็นพยานเราก็ทิศมีอาจารย์นึ่งบางเราพิจารณาเราชอบเราไม่พิจารณาลางดาบนั่งขืนสนองเงินไปหน่วยนั่นคือการเปิดใจกระดกเองเลยปอเราใกล้อ่ะมึงควังคุยทองบทร้อนเออใครอ๋อไงมันควังเสียลองโทษโดยควังกันนะครับอดีตการประมาณสัก80ปีI'm not afraid to die.
ขวางรถไฟชนอาจารย์หวังว่าให้กับมันที่ที่เตียงมานั้นโอ้ฟ้องหวังให้เย็นนี่ขอบคนมึงหวังหวังสักทีขอบคนดีลูกก็เป็นซี่แก่ตัวขอบคนชั่วก็ห่วมได้เป็นผองแล้วกันนี้ต้องต้นหวังห่วมนะไม่ใช่วัวธรรมดาพี่นุ้ยวัวชนด้วยได้ได้เป็นหลงว่าพอดีหลงว่าจดเนี่ยนาต้องอุ่นขึ้นกับพระโอ้ยากไม่ปักไม่หักก็แควว่าหูไม้พี่นุ้ยไม่น้อยใจใช่ไหมเดี๋ยวจำเพื่อคุณหลับคุกยากเนี่ยนี่เสียเวล้ำเวลาเอามันก้าวมาจังคดีในโทษเข้ามาตรงนี้ตั้งกรรมฐานเจ้าหนี้หลับละวัดในโทษรูปฟังถ้าเจ้าพูดตรงนี้กูฟังถ้าต่างคนต่างพูดไม่ได้ฟังเคยนายโทษลูกเกิดเติบโตขึ้นในวัดโครงการเลี้ยบนี้สิบกว่าปีเลยครับผมอดีตป้านมาเหมือนสิบกว่าปีลูกได้เกิดการปฏิวัติระพร้านขึ้นในนครเวียงพิงนครเวียงพิงนั้นในลูกอยู่ทางติดเนื้อของวัดโครงการเลี้ยบก็มีการแบ่งฝักแบ่งพวกกันในกลุ่มข้าราชบริพารต้นสุดท้ายก็ได้มีแฟมีชนะหลังจากนั้นไหว้ไฟแปรกับทุกร้านชีวิตไปมั่งลมไม้ตายจากล็อกนี่เอาชีวิตรอดวันหนึ่งพออาบน้ำอยู่ที่หน้าทาวัดคนขับเนี่ยนี่ลูกเวลาสักบ่ายโมงมีผู้ชายคนหนึ่งวัยประมาณ50พายเรือมาตามกระแสน้ำคือมาจากนครเวียงพิงพายเรือมาเลยครับนั่นเลยลูกตามร่างกายของผู้ชายคนนั้นมีบาดแผลเต็มไปหมดแสดงว่าป้านการต่อสู้เลือดไล่เกลือกลั้งไปตั้งตัวกำลังจะหมดชีวิตเห็นพ่อเป็นนักบวชก็จึงนำเรือแหวกเข้ามาแต่บอกกับพ่อว่าท่านอาจารย์เดียวกับหรอกข้าพเจ้าก็ฝากตาหลอกหน่อยผู้นี้อายุในอุปการะด้วยตอนนั้นวัยเธอประมาณช่องควบผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อผมนะครับไม่ชายหรอกเป็นผู้มีพระคุณแต่เราไม่มีเวลาพ่อเนื่องจากความบาดเจ็บของเขาหลุดตีจะได้รู้รายละเอียดพอรับเติมมาจากมือของเขาแต่ยกสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าข้าพเจ้าก็ฝากสิ่งนี้ไว้ด้วยนี่คือดอกกุญแจโบราณลูกนะทำด้วยทองคำแต่พอเอาสีดำมาทาไว้เพื่อป้องกันคนที่มันจะหลักจะขโมยเขาสร้างกำจับว่าเมื่ออายุเธอครบ20ปีวันนี้ให้พอมอบดอกกุญแจนี้ลูกเพื่อติดตามแม่กุญแจจะเป็นครูกันให้พบเพื่ออะไรนะครับพอเข้าใจว่าประวัติชีวิตหรืออะไรต่อมีอะไรในประวัติเธอน่าจะอยู่ในแม่กุญแจนั้นหลอนี่มันเติบโตพิษกุญแจธรรมดาหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นสิ้นชีวิตลูกพอฟังมาที่คนโผล่หน้าวัดรับไปลูกนี่มันเป็นโอกาสของเธอหรือตกลงพ่อแม่ผมนะครับนั่นคือปัญหาที่เธอจะต้องติดตามซื้อต่อโดยเอาดอกกุญแจนี้แล้วลูกถึงซื้อไปซึ่งตรงนั้นโถเอ้ยดูนี่พี่แท้ผมคิดว่าจะรู้จักชื่อพ่อแม่ได้แค่ดอกกุญแจนี้เพื่อจะต้องแก้ปัญหาต่อไปในชีวิตชีวิตผมมันนิทานไม่พี่แท้มันนิทานหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพ่อนุ้ยนุ้ยคือวัวชนขอบคุณนักเดียวโดนหมัดติดหัวดิจิตอลนะจ้ะแล้วผมขอนมัสการขอบพระคุณอย่างยิ่งฮะข้าไปเลยลูกติดตามไปอาจารย์กับเรือคนอีกมากับเรือดำนั้นได้ฝากได้ไหมผมมั้งนายนุ้ยไม่ได้มากับเรือลำนั้นนะลูกไอ้ผมมาอยู่กับอาจารย์นี่มาเพื่อวันนั้นพอไปตรวจบ้านก็ลูกเห็นนายนู่นนุ้ยยืนรองอยู่ในคุ้มลูกวัวแต่ก็ไม่มีผู้อุปการะพ่อเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องหนาวเลยมึงมันก็กว้างไปเด็กกูนี่นุ้ยมึงกินมันแล้วใหญ่ต้องตัวเมียกูงั้นเติบแต่เต่าของมือก็ควักไว้เรากินเชียวแล้วว่าเลือกกูกินแต่เนื้อคาบไว้มึงเออให้ได้บนนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องนมัสการแต่ยังไม่ได้ทดแทนพระคุณพระอาจารย์นะครับการทดแทนพระคุณพ่อลูกคือการปฏิบัติธรรมะลูกนะให้แผ่พระชนะมันไปตามพระท่านจีก็อุปการะผู้ที่รายญาติคาดหนีบลูกนะโอ้แล้วนั่นนะ